ศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมนึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกผู้ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดและงดงามโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าแล้วขอถวายความเคารพนอบน้อมใบสาใบยังคุบาอาจารย์พระธิราเจ้าพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตทักปาลท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์และขอเจริญสุขสวัสดีใบยังป่อออกไปออกสดาย่อมป่อย่อมแม่ป่อหม่อนแม่หม่อนป่ออุ้ยแม่อุ้ยปีป่านะอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณทางอินเทอร์เน็ตไปณอาคารสุเทพสุภูมิครุปชาข้างหอพญามังลายและต่างเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งขึ้นอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพวรชะมามหาวรชะวิหารวัดหลวงโดยความเอื้อเฟื้อเมตตาของพ่อโควัดรบนำวงคมท่านในความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสาธิโกประมวลให้จะได้เป็นพระครูและท่านอาจารย์วันนี้กลับมาอยู่กับกันในวันอังคารวันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566แถม3วันก็จะผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้วจมป่อยมแม่เมื่อตะวันนี้ก็มีสถาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างวัดป่าอารามวัดทุ่งประเก็ดในการที่ได้ยังตนทั่วของทั้งหลกทุกได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ศรัทธาญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ได
ตายแห่งความเป็นพระสงฆ์นั้นก็มีบ่มีอะหยังที่ทำมาหากินมีแต่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สู่โยมพ่อโยมแม่ได้แสงสว่างถ้ามีการก่อสร้างต่างๆนานาก็จะต้องบอกบุญโยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมกันทานุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวาหอเจริญรอยตามหีบของบรรพบุรุษของเฮาหอเจริญด้วยว่าอาติตาการยังการสร้างบังสร้างวัดสร้างวาไปทั่วอย่างประเทศไทยของเฮาอย่างกับวัดจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปูนหรือในจังหวัดในภาคเหนือของเฮามีวัดมีวามากมายมหาศาลเพราะว่าในบรรพบุรุษของเฮานั้นห่มสร้างวัดสร้างวาอันนี้สร้างวัดสร้างวาแล้วก็ต้องสร้างศาสนบุคคลเพื่อที่จะมาคอยดูแลและเอาใจใส่ตลอดจนถึงการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเฮาอยู่แล้วเฮาเกิดมาได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์เฮาก็จงสร้างสิ่งดีๆเกิดพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นวันนี้ก็มีผู้ที่ได้โอนเงินเพิ่มเติมก็มีตั้งแม่สี่พันจุมอินได้ร่วมทำบุญ300บาทและก็มีตาแม่อาลีสดับ100บาท100ปุญญาปรมีก็ขออนุโมทนาบุญตวยเด้อยมพ่อยมแม่ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นยืนยาวต่อมานี้ฮอก็ได้มาอู้ถึงในเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับการแห่งเขาว่าที่สิ่งที่เฮาศึกษาในแห่งเขาว่าอันหยังมันทำให้ทุกข์อันหยังมันทำให้เฮานั้นวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารพบแล้วพบเล่าเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นควรจะศึกษาทำไมคนเฮาถึงมีทุกข์คนเฮาทำไมถึงมีสุขบางครั้งบางคราวก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นควรจะแสวงหาศึกษาที่อันเป็นกฎเกณฑ์ของกฎของธรรมชาติเฮาก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติจมพ่อยมแม่เฮาก็ลองดูสังเกตว่าธรรมชาตินั้นสร้างมาแบบอัศจรรย์เกิดขึ้นในวิถีชีวิตมนุษย์ของคนเฮาก็ตามมันก็มีการสร้างในแห่งเขาว่าธรรมชาติสร้างมาแบบอัศจรรย์ต่างๆนานาตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายอันเป็นสัตว์เดรัจฉานใกล้ตนตัวของเฮาก็ตามก็จะมีการสร้างอาวุธหรือว่าการโต้ตอบหรือว่าการสืบพันธุ์มันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวก็สืบพันธุ์โดยแห่งเขาว่ามีเป็นไข่บางครั้งก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไอ้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มันใกล้ที่เขาหันจะเป็นสุนัขแมวงัวควายตลอดจนถึงจ้างม้าอะไรอย่างก็ตามนี่ก็คือที่มันมีแห่งก็ว่าคล้ายคลึงกันในความเป็นธรรมชาตินี่หาอู่ธรรมชาติก่อนแต่สิ่งผู้คนเฮานั้นเฮาแตกต่างกว่าสัตว์อื่นก็เพราะว่าเฮานั้นเป็นผู้มีจิตใต้สำนึกที่ดีรู้จักแห่งเขาว่าอะไรเป็นประโยชน์และบ่เป็นประโยชน์
อันใดถูกต้องและพอถูกต้องก็เลยมีจิตใจสูงส่งเรียกว่าเป็นมนุษย์ก็เลยเป็นสัตว์ผู้อันประเสริฐแต่ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมแตกต่างของหอไปอย่างจิตไร้สำนึกมโหจักข้างเขาว่าพ่อแม่ลูกหลานต่างๆนานาเกิดขึ้นแต่สัตว์บางสิ่งบางอย่างเป็นสัตว์ที่อันมีแห่งก็ว่าฝึกได้คือสัตว์ที่อยู่ใกล้เหมือนสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆที่เขาสามารถฝึกคือเกิดแห่งความเชื่องฝึกคือเกิดแห่งความรู้แต่เขาสามารถจะฝึกคือเขาอู้ได้สถานจัดจมบางท่านบางคนก็บอกว่าไหนอู้บ่ได้นกแก้วนกขุนทองล่ะก็นกแก้วนกขุนทองมันก็เฮียนเพียงแค่กำอู้กำจ๋าที่เขาป้อนให้เขานี่เองแต่ความคิดความอ่านนั้นเขาแทบจะมามีเกิดขึ้นแต่จิตใจสำนึกแห่งเขาว่าหิวกระหายต่างๆนานานั้นมันก็มีเช่นเดียวกันแล้วมนุษย์คุณเฮาทำไมที่เฮาฮ้องกันว่ามันถึงมีแห่งความทุกข์เล่าถ้าเฮาอู้ไปแล้วสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ความสุขต่างๆนานาที่มันปรากฏอยู่บนโลกใบนี้มันมีก่อนแล้วสถานญาติโยมทั้งหลายแต่ตนตัวของผู้คนเฮาอันจิตใต้สำนึกนี่แหละมันก่อให้เกิดแห่งขอบ่าความปรุงแต่งที่เฮาฮ้องว่าอวิชชาหรือว่าขันธ์5มันเกิดแห่งคำว่าอวิชชาตัณหาและอุปาทานและเกิดแห่งคำว่าที่เฮามีความหลงไหลมากนั้นก็คือแห่งคำว่านันทิความเพลิดเพลินในสิ่งที่เฮาคิดว่าวันนั้นมันคือความสุขอย่างแท้จริงบางครั้งบางคราวถ้าเฮาอู้เปลือกภายนอกมันก็เพียงแค่กำบังกายอำนวยความสะดวกสบายแต่ข้างในเล่าเขาเคยเอาใส่ใจนั้นหรือไม่ยมพ่อยมแม่เขาก็ลองพอดูแห่งเขาว่าวิถีชีวิตของคนเขาเนี่ยเขาชอบมองคนอื่นมากกว่ามองตัวเขาเขาชอบสอนคนอื่นมากกว่าสอนตัวเองเขาอิจฉาคนอื่นมากกว่าที่เขาจะเกิดแห่งความพิจารณาว่าเฮาควรจะทำอย่างไรอันนี้ต่างหากเล่าและก็เป็นสิ่งที่เฮาจะได้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากภายนอกเตี้ยฮ้องว่าอารมณ์หมายถึงก็ว่าสิ่งที่มันมากระทบอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าประสาททั้ง5แล้ววันต่อมานี้ก็ได้อู้ถึงแห่งเขาว่าทุกขเวทนาซึ่งมันเป็นตัวที่เข้าเป็นปฏิฆะอนุสัยเป็นปฏิฆะอนุสัยสถาญาติจมมันก่อให้เกิดแห่งเขาว่าทุกขเวทนาต่อเนื่องแล้วไอ้อย่างมันคือปฏิฆะไอ้อย่างมันคืออนุสัยสองตัวนี้ก็คือเป็นแห่งเขาว่านอนเนื่องก็เลยเกิดแห่งคำว่าเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกทุกข์แปลว่าความบีบคั้นถ้าเฮาอู้เป็นตามภาษาความหมายความบีบคั้นเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จิตใจของเฮานั้นมีความวิตกกังวลความโทมนัสโสมนัสโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสโสปยัสสะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันก็คืออารมณ์แห่งความทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากไหนบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันขึ้นมาโดยแห่งว่าความคัดใจในสิ่งที่เราปรารถนาบ่ได้เราก็ลองดูว่าเฮาอยากจะเอาสิ่งนั้นหรือว่าเฮาอยากจะได้อย่างอั้นอย่างอี้
อย่างเช่นเฮาฮ้องลูกฮ้องหลานมาทำการทำงานเฮาฮ้องลูกฮ้องหลานมาล้างถ้วยล้างช้อนอะไรยังก็ตามกวาดหอกกาดเงินก็ตามบางครั้งบางคราวเราอ่อนมันก็เหมือนกับใจที่เฮาคิดเหมือนเฮาใจเฮาปรารถนาเขาคำว่าเดียวก่อนกำเดียวก่อนมันหมายถึงกี่ชั่วโมงอันนี้เฮาก็บ่ฮู้แต่สิ่งเหล่านี้ยอมพ่อยอมแม่มันจะเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาแล้วสุขเวทนาก็คือการที่ผู้คนเฮานั้นเปิ้นฮ้องว่ามีราคะนุสัยเป็นตัวนอนเนื่องในจิตใจของผู้คนเฮาเฮาจะหันได้ว่าราคะนุสัยเป็นที่มันเกิดแห่งความเกิดจากแห่งความสุขก็คือความสบายใจของคนเฮาความสบายกายของคนเฮานี่เองและอทุกขมสุขยะเวทนาก็คือมีคําว่าอุเบกขาอวิชชานุสัยเป็นนอนต่อเนื่องเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นก็คือมีจิตใจแห่งความเป็นกลางๆนี้เองอะระยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังในความวิถีผู้คนเฮานั้นแห่งคําว่าปุถุชนคําว่าความเป็นปุถุชนมากมายไปด้วยแห่งคําว่ากิเลสหรือว่าผู้ที่ไปมาได้เรียนรู้ในเรื่องแห่งคําว่าเกิดชรามรณะในเรื่องแห่งคําว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปยาสะที่เฮาฮ้องประกอบกันว่าตัวทุกข์ก็หมายถึงเขาว่าคนเฮานี่มีความหลงไหลในสิ่งที่มันเป็นความสุขมากกว่าความทุกข์แต่เฮาบ่เคยได้ศึกษาว่าเหตุแห่งความทุกข์มันมาจากไหนและเฮาจะเหตุแห่งความสุขมันมาจากไหนเหตุประสุขประทุกข์มันมาจากไหนและเฮาจะควรทำอย่างใดเพื่อจิตใจของเฮาถ้าเฮาโอดในความเป็นปุถุชนแต่เฮาก็จะต้องศึกษาพอเฮามีปัญญาของคนเฮาเฮาจะรู้วิถีแห่งความว่าแก้ไขเฮาจิตใจของเฮานั้นมีความสบายขอเฮาเกิดแห่งคําว่าความเข้าใจในแห่งคําว่าสิ่งที่มันเกิดความทุกข์มันเพราะอะไรอย่างมันเกิดมาที่เขาว่ากามสุขสุขในแห่งความสนองความต้องการประสาททั้งแห่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นตัวแห่งเขาว่าจริยธรรมเกิดขึ้นความหลงระเริงในการหันเข้าขันการพนันการดื่มสุรากาและความเรืองโรมต่างๆนานาเกิดขึ้นสุญญตาแปลว่าผูกมัดผัวพันอันประกอบไปด้วยกิเลสยอมพ่อยอมแม่ท่านผู้ฟังเมื่อตะวันนี้ก็ได้อู้แห่งคำว่าธนูเฮือยอมพ่อยอมแม่นั้นได้รับฟังกันวันนี้ก็จะมาต่อแห่งคำว่าฮาจังหูในแห่งความในสิ่งที่คนเฮาควรกำจัดและแก้ไขปัญหาในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้อุปมาว่าเหตุแห่งทุกข์ตัวทุกข์และหนทางแห่งดับทุกข์และเฮาจะพืชปฏิบัติเพื่อมันดับทุกข์กันทางท่านด้านจริยธรรมก็คือความประพฤติของผู้คนเฮานั้นเฮาเกิดไปแน่และเฮาเฮานั้นได้พิจารณากันไปว่าอันหยังมันคืออันหยังในแนวแห่งคําว่าปฏิจจสมุปบาทคือเป็นธรรมที่พระองค์นั้นได้ค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยมันเกิดขึ้นโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังก็เดี๋ยวก็ลองติดตามบัณฑิตผู้รู้ได้ศึกษาเกิดให้ความแตกฉานเกิดขึ้นเนาะ
สุพ่อหนานเนาะวันนี้อากาศท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนเนาะเต็มไปด้วยเมฆฝนเอาละเนาะจะล้นพรเมตตาธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบไหว้สาครับมืดอึดชื้อเนี่ยพ่อหนานเขียนธรรมก่อนอ่ะมันตะก่อนนี่มันบ่ฮู้จะไปไหนเนาะท่านพระคุณเจ้าเนาะอยู่ในว่าแดดบดแดดมืดเหมือนลืมฟังธรรมนี่อ่ะครับมันอะละเวลามันว่างฝนตกบ่ฮู้ไปไหนซักผ้าก็บ่ได้จะเป็นโอกาสดีก็เขียนธรรมท่านเจ้าเจ้าไว้จ้าครับจ้าเพราะนั้นวันนี้เราจะลงลึกไปแหมหน่อยเด้อไว้จ้าครับแทงเขาว่าลักเกณฑ์ที่คนเราควรจะแก้ไขปัญหาต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยที่เขาว่าทุกขสมุทัยเนี่ยมันเกิดมาจากไหนก็คือที่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีอวิชชาสังขาระสังขารวิญญาณนามรูปสายรัตนะภัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยสะวิสาครับจ้ะมันทุกชรามรณะบ่ได้โสกานี่ก็คืออยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเนาะอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันถือว่าเป็นธรรมนิยามสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปฏิจจสมุปบาทนะท่านเจ้าเจ้าวิสาครับเอาเพราะนั้นต้นเหตุแห่งเขาว่าอวิชชาอวิชชานี่วิสาครับท่านคืออวิชชาคือบางหูแห่งกองสังขารบางหูแห่งเหตุที่เกิดของทุกบางหูว่าการรับทุกบังหูวิธีการดับทุกข์คือบังหูในความจริง4ประการซึ่งเรียกว่าอริยสัจ4นี้เป็นเหตุที่ทำเฮาคือทำให้เฮาต้องเกิดทุกข์พอเฮาบังหูที่เกิดแห่งทุกข์เฮาบังหูถึงวิธีการดับของทุกข์เอาเลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองแห่งทุกข์ไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าครับคำว่าหมหูในที่นี้หมหูจังแห่งว่าของแห่งทุกข์ป้อนานว่าเฮาไปใจอย่างใดถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นคนบ้านนี้เนาะคือป้อนานแก้เฮากําเด้อคือความไม่รู้ในที่นี้ก็คือบ่ได้ศึกษาโดยสติปัญญาอันเกิดจากสุตะมยปัญญาจิตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาจึงบ่เกิดขึ้นเฮาจึงบ่ฮู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเฮาก็เลยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันสมปรารถนาที่ทำให้เฮาเกิดสุขเวทนาแต่สุขเวทนานั้นมันก็บ่อยู่กับเฮาได้นานทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับเฮาเฮาถือว่าเป็นอารมณ์พึงบ่พึงปรารถนาเป็นอนิจจารมณ์เฮาก็ถือว่าอันทุกข์ที่มันเกิดกับเฮานั้นอยากจะให้มันหายไปโวยๆแต่ทั้งนี้ทั้งทุกข์และสุขมันเป็นของคู่กันเป็นโลกธรรมเฮาต้องได้รับตลอดอยู่แล้วแต่เฮามีคนมาหาพ่อหนานเนาะไว้ซะเพื่อให้มันหัดภาพเด้อจมป่อจมแม่ไว้ซะโอ้วันนี้เนี่ยเมียด่าเฮาขนาดเฮาหมองว่าหมองมันใจตาเฮาไอ้เพื่อนเอาเหล้ามากินกันบ้างเออมันหายเครียดป่ะเฮ้ยอย่างนี้เรียกว่าอวิชชาหรือไม่ครับคือแก้ไขในบ่ถูกจุดบ่ถูกเหตุของมันก็แก้ไขด้วยความบ่ฮู้ครับท่านคุณเจ้าแต่อาจจะระงับไปชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันบ่ตรงกับเหตุกับผลที่จะทําให้มันหมดเสี่ยงไปต่างรักแห่งความจริงครับมันต้องรู้ต้นเหตุของมันว่าที่เมียด่าที่เฮามาปรุงแต่งทำเมื่อเกิดความบ่สบายใจคุณเคืองปฏิฆะหรือว่าทำเมื่อเฮาขัดแค้นพยาบาทอย่างเกิดมีความโกรธเกิดขึ้นน่ะเพราะเฮาบ่แก้ด้วยเหตุ
ของสิ่งที่มันเกิดเอาไปแก้สาเหตุเอาเหล้ามากินมันอาจจะคลายเครียดได้ชั่วคราวครับไวสาครับท่านพระคุณเจ้าครับอย่างข้าวแตงหวยเหรอพ่อหนุ่มไวสาครับอันนี้มันจะกรอบอยู่ในเรื่องของขอโทษนะครับผมเมื่อก่อนผมก็ตกอยู่ในความงมงายหรือความหู้เท่าไปถึงกันในข้อนี้แต่ถ้าเฮาหู้แห่งความเป็นจริงแล้วนะครับสิ่งที่เฮาหวังลมๆแรงๆมันประกอบด้วยปัญญามันบ่ใช่คำสั่งสอนของนักปราชญ์บัณฑิตหรือท่านผู้รู้ว่าที่เฮาทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้สมปรารถนาของเฮาทุกอย่างมันเหมือนกับความเพียรความพยายามครับไวสาครับท่านคุณเจ้าคือมันโอ้ป้อนนั่นจะไปเชื่อไปว่าบ่เชื่อนะเฮาวันนั้นเนี่ยเขาว่าวีค่อยออกเครือกลางใจกลางเนี่ยพอแล้วมันมีท่านใดเนี่ยนับๆๆเขาแล้วเขาถูกหวยขนาดไปไหว้พระเจ้าท่านใจด้วยคำเนี่ยเอ้านี่แค่คนถูกหวยอ่ะคือเราเข้าใจไว้จ่าครับไว้จ่าครับท่านเจ้าคือความเข้าใจผิดของเราคือหาที่พึ่งที่บ่ถูกต้องครับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยบ่ไปตามคำนองของธรรมเป็นสิ่งที่ขาดสติสัมปชัญญะครับท่านพระคุณเจ้าเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเฮาไหว้พระนะท่านพระคุณเจ้าเพื่อให้เกิดสติปัญญาให้ได้เกิดพุทธานุสติลึกถึงธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสําหรับคําสอนเพื่อให้เฮาได้สติตรงนี้แต่เฮามองเห็นผิดเพี้ยนไปไหว้สาครับท่านเจ้าว่าบันดาลโชคบันดาลลาภข้อแท้ที่จริงแล้วในคําสอนของหลักพุทธศาสนาหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ครับท่านเจ้ามันบ่ใช่เป็นหลักคําสอนของพุทธศาสนาแต่เฮางมงายหรือว่าเฮามิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบครับท่านพระคุณเจ้าจ้ะอย่างครับว่า เขาไปนับถืออย่างก็ประเดี๋ยวเป็นข้าวดังแม่มะที่องค์พระพุทธบาทหลังทรงของพระพุทธเจ้าน้องหญิงน้องหญิงพระองค์นั้นเหรอพระท่านเจ้า มันตีการคือใช้สติปัญญาท่านพระคุณเจ้าก็หากินได้ในหมู่ชนขอโทษนะครับในหมู่ชนที่บ่ใช่นักปราชญ์ท่านผู้รู้ครับก็พอจะหลอกลวงได้เหมือนกับคอเซ็นเตอร์นะครับคืออาจจะมีความหลงโดยหูเท่าไปถึงการบ่รู้จักเหตุผลที่แท้จริงหรือว่าอาจจะมีความโรคเพราะครอบงำเพราะอยากจะล่ำจะรวยก็อาจจะเป็นไปได้ครับท่านพระคุณเจ้าคำว่าความหมองหูเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนพวกนั้นมาเกิดจากปัญญาที่บ่ได้คัดเกลาบ่ได้ศึกษาด้วยสุตตมยปัญญาด้วยจิตตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาครับท่านเจ้าเพราะมันอาจจะหลงเชื่อปัดถูกต้องตามหลักของกาลมสูตรเชื่อตามๆกันช่วยเชื่อว่าเป็นโชคเป็นลางเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเล่าลือกันมาครับท่านเจ้าครับมันเกิดมาจากการปรุงแต่งเนาะตัวสังขารเนาะเช่นนั้นครับคือมันเป็นการปรุงแต่งแล้วมันอาจจะมีโฆษณาชวนเชื่อที่โน้มน้าวจิตใจของเฮาที่ว่าเฮาความรู้ของเฮาหรือว่าสติปัญญาของเฮาที่เชื่อได้ง่ายครับคือมันจะมีบุคคลที่เชื่อได้ง่ายเนี่ยที่สามารถโน้มน้าวได้แต่บุคคลที่เพื่อนมีปัญญามีนักปราชญ์เป็นท่านผู้รู้นี่ก็ทำอย่างเพื่อนมาได้เพราะสติปัญญาเพื่อนเจ้าเป็นล่วงไปนักกว่านั้นแล้วไว้สาขาท่านเจ้าครับป้อนานมาคนเฮาเนี่ย มองโลกทางด้านเดียวหรือไม่บางคนอาจจะงะมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวแต่บ่ได้มองในแง่ที่ส่วนที่ที่บ่ดีกว่ามีครับท่านพระคุณเจ้าเพราะว่าอาจจะมองในด้านความสวยความงามแต่ว่าในทางที่ควรแก้ไขหรือว่าบ่เป็นไปตามสัจธรรมนั้นก็มีเยอะอยู่ครับไวสาครับท่านเจ้าครับก็คือบางครั้งบางคราว
ถ้าเฮามองอหยังทางด้านเดียวเนี่ยเฮาจะบ่หันด้านมืดแถมด้านนึงไม่ใช่ครับบังคับบังคับอย่างครับโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยไม่ใช่ครับมันบังคับบังคับมันเป็นองค์กรหรือว่าเป็นในการให้เขาว่าโฆษณาโอ้สมมติว่าตัวเจ้าต้องประเคสผลิตยาชนิดหนึ่งเอาเพื่อที่จะให้คนได้ปูจาเอาไปกินสาวเดียวนะขวดสาวขวดสาวเพราะนั้นขอพระนานเป็นองค์กรสื่อไปโอ้โหเนี่ยยาตีแตะเด้อยาตีแตะเด้ออ่ะแล้วมองว่ายานี้มันมีอย.หรือมันมีอย.มันเป็นสเตียรอยหรือไม่แม่ก็พระนานใช่ครับคือมันบ่ได้พิจารณาให้ถูกต้องให้เที่ยงแท้ว่ายาที่เขาซื้อไปนั้นน่ะมันได้รับอย.หรือไม่ส่วนประกอบต่างๆมันถูกต้องตามรักการแพทย์หรือไม่คือเชื่อเอาถ้าคนได้ยินโอ้การโฆษณาชนเชื่อเนี่ยแล้วก็พวกนั้นบอกกล่าวไปแหมถ้าไปเชื่อไปถามพวกนั้นนะพวกนั้นโอ้กับเขาแล้วขอไปถามพวกนั้นพวกนั้นว่าดีแท้ดีแท้อีน่ะมันถามว่าบุคคลที่สามนี่เชื่อเนาะใบสักเชื่อครับมันประเมินการโฆษณาชวนเชื่อที่มีหน้าม้าเหมือนกับที่เปิ้ลไอความเชื่อของพุทธเจ้าห้าพระองค์หรือเชื่อของอันเรื่องของน้องไรเรื่องที่มีข่าวตามๆมาสองสามข่าวนะครับส่วนมากมันก็จะมีบุคคลที่สองและไปชุกชักชวนให้บุคคลที่สามเข้ามาเชื่อครับท่านเจ้าแต่บุคคลไม่ทราบแต่ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาและพิจารณาโยโสมนสิการวิเคราะห์เนาะว่ามันเป็นจริงหรือไม่เนาะครับคือส่วนมากถ้ามีสติปัญญาแบบเชื่อได้ง่ายๆครับก็จะต้องรู้ว่าที่เป็นเช่นนั้นนะมันจริงด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่ท่านพระคุณเจ้ามันถูกต้องหรือไม่อย่างท่านเจ้าว่าอย่ามองแง่ดีอย่างเดียวมันจะมีในแง่ลบมันมีทั้งคุณทั้งโทษของมันท่านพระคุณเจ้าอย่างเช่นเนี่ยพวกนั้นคนเฮาอย่างเช่นมีนายทุนไปตัดต้นไม้ในป่าเพื่อมีหมอฮือกับชาวบ้านเข้าใกล้ยางป่าไม้ที่ตัวเก่ารับรอบตัดอยู่แล้วโฆษณาบอกฮือชาวบ้านชาวจังว่าในป่านี่มีผีมีอาถรรพ์คำว่าผีเนี่ยพวกนั้นไม่ทราบครับบางคนเฮาบ่ได้วิเคราะห์พิจารณากันว่าผีมันเป็นตัวอย่างใดผีก็ไม่ได้มีในพระพุทธศาสนานอกจากว่าผีสุรามีลายผีอบายมุขนั้นก็ไปอย่างหนึ่งแต่ผีที่เขาว่าเข้าใจกันผีเนี่ยเป็นสิ่งที่บางครั้งบางคราวเพราะว่าในธาตุสี่ของคนเฮามันแตกสลายแล้วมันบ่สามารถที่จะรวมตัวได้มันกลับมาเพียงแค่เสียงกินมันกับสามารถที่จะมีความทนอยู่ได้บางคราวโอ้ในป่านะอาถรรพ์ใครไปนี่ก็ตายใครไปนะก็โดนผีตักผีต่อต่างๆแล้วคนเฮามันเล่าสืบกันไปมันก็เกิดแห่งความขัวเนาะป่ะน่ะเนาะใช่ครับซึ่งผีอย่างที่ท่านเจ้าว่านะคือมันมีขันธ์5เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของผีนั้นมันมีดังนั้นเฮาจึงบ่หันตัวห่างตนว่าจะมีรูปร่างลักษณะเช่นใดนอกจากจะมโนภาพตามที่เปิ้นอู้นะครับแต่ทุกคนก็บ่หันนะครับท่านเจ้าเพราะมันมีร่างครับท่านเจ้ามันมีพอจะ50เฮาก็ต้องบ่เคยหันสักคําเถื่อผีนะก็ได้ยินที่เปิ้นอู้ไปตุไปตะเฮาก็มโนภาพตามที่เปิ้นอู้แต่เฮาก็บ่หันนะไว้จ้ะครับอย่างก็ว่าผีเป็ดสูงต้นโลเอ้ยก็ได้ยินเปิ้นพูดเช่นนั้นนะท่านเจ้าแต่ก็บ่เคยหันความภาพจริงตามความเป็นจริงอ่ะท่านพระคุณเจ้าว่าคงเป็นบุคลาธิฐานที่เฮาเกิดความกลัวในสิ่งที่อยากบ่คือเฮาทําในความบ่ดีจนมากกว่าท่านพระคุณเจ้าแต่ด้วยตัวได้ตนแล้วเอาบ่อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าต่อมาก็คือตัวการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นกับมาจากคําว่าวิญญาณเนาะวิญญาณในที่นี้ก็หมายถึงคําว่าหู
เนาะเออปัญหามีภารกิจกันนี่ฮัลโหลว่าจ๋าครับปัญหามีภารกิจกะเนาะบ่มีครับบ่มีครับคือละอ่อนเขาเอิ้นมาก่อนคนคนข้างบ้านครับเพราะบ้านเจ้ามันว่าจ๋าครับท่านเจ้าจ้ะๆได้ได้เนาะก็คือวิญญาณวิญญาณญาณะในที่นี้ก็คือ1ในขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาว่ารู้เนาะตัวรู้ครับท่านพระคุณเจ้าตัวหูตัวหูคือวิญญาณครับสัญญานี่คือจำความจำได้หมายรู้บ่ได้แต่บ่ได้เจาะบ่ได้เจาะลึกถึงวิญญาณครับคือจำเพียงผืนว่าอันนี้รูปภัณฑ์สันฐานเช่นนี้คือสิ่งนี้อันนี้คือโต๊ะอันนี้คือตังนี่คือเก้าอี้อันนี้เป็นสัญญาครับท่านเจ้าครับแต่ถ้าวิญญาณก็คือเป็นตัวสิ่งที่เข้ามากระทบประสาททั้งแห่ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณในที่นี้นะยมพ่อยมแม่บอกลูกบอกหลานเด้อวิญญาณแปลว่าธาตุอู้ก็คือหมายถึงเขาว่าสิ่งที่มาปรากฏทางประสาททั้งแห่มาปรากฏทางด้านตากะเสียงมากระทบหูกะกลิ่นมากระทบจมูกกะมันยังได้แล้วมันเกิดแล้วมันก็มีตัวสังขารเกิดขึ้นแห่งก็ว่าปรุงแต่งนี่ก็คือเป็นที่อู้มานี่ก็คือเป็นฝ่ายแห่งเกิดทุกข์ก่อนเนาะฝ่ายดับทุกข์มีเฮายอมแบบนี้เถอะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระองค์ใช้เวลาตึงจำนวน6ปีที่เปิ้นได้ค้นแห่งก็ว่าอย่างมันทำให้เฮาเกิดทุกข์อย่างมันทำให้เฮามีความโศกความพิภัยรำพันความดีใจความทุกข์ต่างๆนานาเกิดขึ้นเนาะแล้ววิญญาณก็แปลว่ารู้เด้อวิญญาณไม่ใช่แปลว่าผีนะตัวนี้นะมามีคำว่าผีก็มามีในพระไตรปิฎกเด้อยมพ่อยมแม่ในพุทธนาของเฮาก็บ่มีครับไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าครับเพียงแต่มีอาศัยในอบายภูมิคือมีภพภูมิ31ภพภูมิเท่านั้นเองแต่บ่ได้กล่าวถึงเรื่องผีครับท่านพระคุณเจ้าเจ้าแต่วิญญาณในที่นี้เหมือนท่านเจ้าได้อาถาอธิบายไปก็คือสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุ4ขันธ์5ประกอบกันเพราะว่าในประเทศไทยเฮาใช้คําว่าวิญญาณไปดังท่านที่บ่ถูกเนาะไว้สาครับเออคือแม่ทองคําบอกว่าละผีบ้านี่อันนั้นสิที่เลือกของลักษณะคนที่เกิดสัญญาความจำได้เป็นสมมติสมมติสัจจะท่านพระคุณเจ้าครับเนาะครับแล้วก็มาวิญญาณที่มันต้องอาศัยแห่งเขาว่านามและรูปอันอย่างคือรูปอันอย่างคือนามเพราะนั้นอธิบายครับเรารูปธรรมนามธรรมคือสิ่งที่มันมีมองเห็นด้วยตาเปล่าอันนั้นเป็นฝ่ายของนามธรรมแต่สิ่งที่มันเป็นรูปอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะไหนว่าสาครับท่านเจ้าครับเพราะไหนอุเพละรูปธรรมก่อนรูปกับนามเหรอครับท่านพระคุณเจ้าจะนามมารูปหนึ่งนามมารูปนามบวกรูปก็คือหมายถึงว่ามีรูปกับนามในร่างกายของเราเนี่ยจริงมันมีรูปกับนามคือรูปสามารถมองเห็นได้เป็นตาเป็นหูจมูกเป็นลิ้นแต่สิ่งที่เป็นตัวนามคือความรู้สึกนึกคิดและใจความคิดอันนี้ความเวทนาความรู้สึกอันนี้เป็นฝ่ายนามครับท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าถูกแล้วเนาะรูปที่หมายถึงคำว่าองค์ประกอบที่มันก่อให้เกิดรูปได้นั้นก็คือคำว่าธาตุ4ดินน้ำลมไฟแล้วเพิ่มมาแถมธาตุหนึ่งก็คืออากาศอากาศสถานครับไม่สาครับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะสังเกตและพิจารณาแม้กระทั่งต้นไม้ต้นตอกแม้กระทั่งสิ่งสารสัตว์แม้กระทั่งเครื่องสิ่งของใช้ต่างๆนานามันก็มีธาตุสี่บางคนว่ามีธาตุสี่อย่างไรพอแล้วเราแปลงบ้านไปเป็นหลังเนี่ยธาตุสี่มีที่ไหนอ้าวก็ลองวิเคราะห์ดูดีๆแล้วว่า
ธาตุสี่มันมีไหนบ้างมันมีดินน้ำลมไฟแล้วก็มาหันโน้น้ำก็บอกพ่อบ้านโน้อีน่ะพ่อนั้นพ่อนั้นจะแก้ว่าอะไรอ่ะมันเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารที่บ่มีวิญญาณครองแต่ว่าเอารูปก่อนเอารูปก่อนพ่อนั้นถ้าเป็นรูปอย่างบ้านเนี่ยครับมันก็เป็นสังขารสังขารคือรูปของมันมันมีองค์ประกอบอย่างที่ท่านเจ้าอธิบายสาธกไว้ว่าประกอบด้วยดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาและเป็นรูปร่างเช่นนี้เรียกว่าบ้านเช่นมันบ่มีวิญญาณครองคือบ่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อยไข้แต่คนเฮานี้เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองคือสามารถรู้สึกทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขมสุขยาเวทนาคือมีความรู้สึกนึกคิดใดครับไว้สาครับท่านเจ้าครับกับบ้านมันก็มีอย่างเขาว่าดินมันก็มีส่วนผสมดินมันมาจากไหนเฮามาก่อแปลงศาลาแปลงบ้านแปลงจองแปลงกุฏิอะไรยังก็ตามเนี่ยเฮาจะหาได้ว่าน้ำมันก็มีองค์ประกอบมันก็มันก็อยู่ในปุ๋นที่เฮาผสมอยู่ในทรายทรายก็คือมาจากธาตุดินปุ๋นก็มาจากธาตุดินน้ำก็คือเฮาส่วนผสมตัวที่ทำประสานให้มันติดกันให้มันแน่นครับไว้สาครับท่านเจ้าความร้อนก็เกี่ยวกับอุณหภูมิแห่งสิ่งที่เฮาผสมนั้นเมื่อมันได้อุณหภูมิเหมาะเฮาก็สามารถที่จะฉาบได้อย่างก็ว่าเฮาฉาบมาได้มันละเอียดเกินไปมันเละตุ่มเป๊ะมันฉาบยากอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับถ้ามันแข็งเกินไปมันก็บ่ติดอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับธาตุที่เป็นความอิ่มเอิบก็คือธาตุน้ำแต่ว่าเมื่อประสานเข้ากันในอุตุอุณหภูมิที่พอดีแล้วมันจะก่อกันขึ้นเป็นรูปร่างสังขารอันนี้พูดถึงสังขารที่บ่มีวิญญาณครองครับท่านเจ้าครับแม้กระทั่งร่างกายสังขารของคนเฮาเนี่ยถ้าวิญญาณบ่ครองเนี่ยตุ๊ดเจ้าก็บ่สามารถที่จะอู้ได้มันก็ว่านั้นไว้สาครับคือต้องอยู่ในองค์ประกอบที่ครบถ้วนบริบูรณ์ครับมีธาตุ4และมีขันธ์5อายตนะมาผสมกันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นร่างมีรูปประพันธ์สันฐานที่เป็นสมมุติสัจจะว่านี่คือคนหรือว่ามนุษย์อันนี้เป็นบุคคลที่มีวิญญาณครองคือสังขารที่มีวิญญาณครองสามารถจำได้หมายรู้สามารถที่จะนึกคิดได้ครับไวสาครับท่านเจ้าครับถ้าคนเฮาบางครั้งบางคราวสิ่งที่พุทธองค์ได้หื้อน้ำหนักไปหาคำว่าเรื่องนามธรรมมากที่สุดนั้นก็คือความรู้สึกความทุกข์แห่งจิตใจของคนเฮาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเฮามองหมันได้แต่ละคนก็มีความทุกข์บ่เหมือนกันเพราะนั้นกระตุ้นไปแห่งอย่างทุกเจ้ากระตุ้นไปแห่งอย่างพ่อแม่เขาที่รับฟังก็มีความทุกข์ปะปนกันไปทุกอย่างไหนทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนทุกมามีกินกันทุกจะไปหั่นไปนี่มามีรถมามีลาอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับ เอาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์แม้แต่การเกิดก็เป็นทุกข์ต้นเหตุของทุกข์คือความต้นเหตุของความทุกข์คืออาการเกิดขึ้นทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจเป็นสภาพที่ทนได้ยากครับท่านพระคุณเจ้าครับน้ำรูปจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเปิดห้องว่าสรายะตะนะตัวที่แห่เนาะประนันเนาะครับที่มาเชื่อมต่อกันครับท่านเจ้าครับก็คือภาษาสรายะตะนะก็คืออายะตะนะภายนอกและภายในภาษาก็คือตัวสัมผัสกระทบกันเวทนาตัวคือความรู้สึกเวทนาเมื่อเวทนาเกิดมันจะมีอยู่สามตัวจะสุขหรือจะทุกข์หรือว่าสุขว่าทุกข์เมื่อมันปรุงแต่งกันเข้าไปแล้วมันก่อให้เกิดแห่งกันตัณหาตัณหาก็คือความอยากเมื่ออยากได้แล้วบางครั้งบางคราวเราก็ได้สมมุติว่านั้นมันเป็นของเราสิ่งที่เราเข้าใจแห่งเขาว่านี่ที่ร่างกายของคนเราที่เรามีวิญญาณครองอยู่เนี่ยเราก็สมมุติชื่อขึ้นมาสมมุติเพศขึ้นมาสมมุติตัวขึ้นเราขึ้นมา
และเขาก็ไปยึดมันว่าตัวนี้ของกูตัวกูของกูมึงด่ากูมึงรักของกูอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับมีอุปทานเกิดขึ้นก็มีการยึดมั่นถือมั่นถือนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมาตั้งอยู่ได้นานอันยอบแผ่ปวนและแตกสลายไปในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาประเทศตัวประเทศตนครับไวสาครับหลวงปู่เจ้าครับเจ้าต่อมาอุปทานมันก็มาจากคำว่าพบในที่นี้ก็มาถึงพบอย่างไรพวกนั้นเนี่ยพบก็คือชาติที่จะเกิดนะครับพบภูมินะครับท่านเจ้าคือพบในความพบมนุษย์เราเป็นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย31พบภูมิก็คือพบของมนุษย์พบของอบายภูมิ4ของสวรรค์16รูปภพมรูปภพแห่ง4รวมแล้วนี่คือเป็นภพภูมิครับไวสาครับท่านเจ้าครับต่อมาก็คือชาติก็คือความเกิดครับไวสาอันนี้เป็นการเกิดอุบัติขึ้นแม้แต่การเกิดก็เป็นทุกข์ครับท่านพระคุณเจ้าครับเมื่อเขาเกิดแล้วก็จะต้องมีเท่าแก่เรียกว่าชรามรณะบวกกลุ่มก้อนเรียกว่าโศกะปริเทวะทุกข์โทมานัสอุปยสะอันนี้ก็คือเป็นตัวทุกขสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวสมุทัยเนาะพระนั้นเนาะครับไวสาครับเป็นเหตุของสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ครับและที่ได้อู้มาก็คืออวิชชาความหมองหูความหมองหูเจอการที่เฮาปรุงแต่งในความแม้ว่าหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นว่ามันถูกอารมณ์หรือไม่ก็คือตัววิญญาณตัววิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากแห่งคำว่านามรูปรูปและนามจะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดจากแห่งคำว่าสรายตนะสรายตนะจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะผัสสะผัสสะจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดผัสสะแล้วก็จะต้องไปแห่งคำว่าเวทนาเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องไปหาตัณหาตัณหาและไปอุปาทานพบชาติชรามรณะและเขาจะดับอย่างไรพนันเฮาใจน้ำดับก็ว่าใจความรู้ดับการดับทุกนี้คือใช้อริยมรรคคือมรรคมีองค์8ดับจะต้องดับที่ต้นของมันคือดับด้วยอวิชชาเมื่ออวิชชาดับแล้วสังขารวิญญาณก็บังเกิดเมื่อมันสังขารวิญญาณบังเกิดแล้วรูปธรรมนามธรรมตัณหาผัสสะเวทนาอุปทานภพชาติชรามรณะทุกขะโทมนัสอุปายาสเหล่านี้มันก็ต้องดับหมดครับท่านเจ้าเพราะต้นเหตุของมันดับแล้วท่านเจ้าถ้าต้นเหตุของมันดับมันก็ต้องเกิดเวียนไปเวียนมาแบบเช่นนี้ครับท่านเจ้าครับเจ้าโอ้วันนี้อย่างเวลาไปเวยเนาะเอาพูดถึงสรุปไปแล้วนะโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวพูดพนันเสริมไปหน่อยเนาะก็คืออันนี้ก็คือตัวที่เฮาหมอเฮือเฮาหันมักหันผลหรือว่าถ้าเฮาอู้เรียกว่าวัฏฏะก็คือมีแห่งคําว่าวังวนมีจุดเริ่มต้นกันยังบ่สุดเกิดด้วยความหมองหูแห่งปฏิจจสมุปบาทเฮาหมองหูในตัวที่มันทําเฮานั้นเกิดทุกข์แล้วเฮาจะออกอย่างไรจากแห่งความทุกข์สุดพระพุทธองค์ค้นสูตรมาให้เฮาหมดและเฮาจะดับอย่างไรแต่มันต้องฝืนแห่งจิตใจของเฮาจะถึงที่เฮาจะดับได้เนาะพระนั้นเนาะเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าเพราะอารมณ์ของเฮามันไหลลงสู่ที่ต่ํามันไปอารมณ์ที่ของมันธรรมชาติของจิตใจของเฮาไว้สาครับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพุทธองค์ได้ทรงสัจจรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้ค้นพบสัจธรรมที่ทำให้เฮาพ้นทุกข์ได้ก็เป็นแบบอย่างเป็นต้นทางเป็นแนวทางที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเฮาก็ทำเช่นนั้นเฮาก็สามารถหลุดพ้นได้ครับถึงมันยากจริงแต่ว่าท่านผู้รู้หรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติแล้วท่านก็ได้สู่มรรคผลนิพพานครับมันมีจริงอยู่แล้วครับไวสาครับท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าเนาะนี่ก็คือเป็นตัวเหตุทำให้คนเฮานั้นเวียนว่ายแต่เกิดคำว่าเวียนว่ายแต่เกิดมาก็มีแต่ความทุกข์
ทุกข์ก็เกิดเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเท่าแก่มันก็คือตัวทุกข์นี่ก็คือวังวนแต่สิ่งที่คนเฮาปรารถนาเฮาจะหันได้ว่าจัดนี้เฮาเข้าใจแล้วเฮาจะหันได้ว่าชาติมันเกิดขึ้นมาจากแห่งคำว่าชรามรณะชรามรณะมันก็เกิดมาตัวแห่งคำว่าตัวชาติทุกสิ่งทุกอย่างต้นเหตุมันมาจากตัวอวิชชากันทั้งหมดถ้าเขาเข้าใจแห่งคำว่าวิชชาเขาเข้าใจคำว่าอวิชชาตัวที่มองหูห้ามองหูอย่างก็คือมองหูว่าเหตุแห่งทุกข์มันมีที่ไหนและเราจะควรแก้ไขอย่างไรจะกำจัดเพื่อมันออกจากจิตจากใจของเราและเฮาพบแสงสว่างแห่งพระธรรมเรียกว่าความสุขเพราะว่าคนเฮานั้นส่วนใหญ่สิ่งที่มันขัดอารมณ์และความรู้สึกมันก่อให้เกิดเป็นความทุกข์เมื่อเฮาเป็นทุกข์แล้วเฮาก็ไปหาสิ่งที่พึ่งทางด้านผิดๆจะเป็นในของมืนเมาของยาเสพติดก็ตามอันนั้นเปิดห้องว่าหาที่พึ่งผิดนี่เองตลอดจนถึงร่างทรงต่างๆนานาบางครั้งบางคราวเป็นโฆษณาจนเชื่อทำให้เกิดแห่งความว่ามอมมัวไอ้อย่างก็ตามยมพ่อยมแม่ถ้าว่าสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติ มันเหนือธรรมชาติคนเฮาจะไปฟังหลงเตื้อจะไปฟังเชื่อเตื้อนอกประดานอกต้องพิจารณาโดยแยกคายท่านคุณเจ้าเพราะสิ่งที่มันอย่างท่านเจ้าว่าสิ่งที่ไม่เกิดเป็นไปตามกฎแห่งสัจธรรมคือเหนือธรรมชาตินั้นเฮาจะไปฟังเชื่อเฮาต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักแห่งความจริงครับท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าผลรักษาเด้อปะนั้นกราบเทวสาในเมตตาธรรมท่านเจ้าครับคือแสงสว่างธรรมะมาเป็นประทีปในการเดินทางส่งวิถีชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพขอความสุขความเจริญแก่ญาติธรรมผู้มีจิตใจไปในธรรมนำธรรมคำสอนขององค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทุกท่านได้ดวงตาหันธรรมได้บรรลุธรรมสามบุญบารมีของทุกท่านนะครับขอสวัสดีครับขอบพระคุณครับแม่ทองคำเขียนแบบมหาวันเอื้อเฮาบ่ใช่เด้อเฮามหาชันเด้ออ๋ออนุโมทนาแม่จันเปงที่อยู่ติดตามทาง Facebook เนาะแม่ทองคำที่บงคำชื่อชันเด้อแม่เด้อนะน้องคนเดิมเอาไว้สาเจริญพรเด้อเดี๋ยวก่อนแม่ก้อยแม่ก้อยเจริญพรแม่เจ้าแม่ก้อยฟังค่ะโอ้แม่ฮับปัดได้เลยต้องนั่งยิ้มก่อนเด้อเด้อรับฟังแล้วแม่รับฟังแล้วน้องอนุโมทนาบุญเด้อแม่ก้อยเด้อเจ้าแม่ก้อยเพราะว่าทางไลน์นี่ในอินเทอร์เน็ตนี่มันฮับปัดได้เลยและก็มีแม่ครูธัญญาเนาะแม่จุนศรีภาษาพ่อนันกำพลดวงดีคนยมจันสายแปลงหลวงอันนี้ใหม่ทุกเนี่ยเนาะแล้วก็ฟังตามมือถือต้องโทรศัพท์มีแม่ค้อยนะแม่ก้อยแจ่จ้างแม่จันหอมป่าซางแม่หน่อยในเมืองก็ขออนุโมทนาบุญตัวเด้อที่รับฟังกันเวลาเหลือน้อยใครจะอู้จะจ่ายยังเล็กๆน้อยๆก็ยังอู้ได้อยู่เด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0631639950จำพ่อจำแม่ท่านผู้ฟังเฮ้ยจำไว้ว่าไอ้อย่างกระตามที่มันเหนือธรรมชาติจะไปฟังเจือง่ายๆฟังหูไว้หูพิจารณาไปก่อนเนาะเพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมามีภัยชนะสิ่งที่เป็นกฎของธรรมชาติไปได้เฮาก็ลองพิจารณากันแล้วเฮาก็เชื่อ
0631639950 0631639950เข้าใจโทรมาเด้อเวลาเหลือหน่อยฮัลโหลกับมาตรการค่ะจ้าแม่ชุนเนาะค่ะฟังอยู่ค่ะติดตามอยู่ค่ะฟังแล้วเป็นยังได้พ่อแม่วันนี้เนี่ยดีมากเลยค่ะอ๋อจ้าบุญรักษาเด้อจ้าสาธุสาธุจ้าคนน้อยๆอ้าแม่บัวบุญแม่อุ้ยมอนบัวบุญแม่อาลีสดับเจริญพรแม่อนุโมทนาแม่อาลีจ้ะแม่อาลีโทรมาแล้วไม่รับสายแม่บัวบุญใครจะโทรมาแฮมโทรมาได้เด้อเจริญพรแม่บัวบุญไหวสาเจ้าแล้วตีตุ๊เจ้าพรมน้ำมนต์บนเครื่องบินนี่เป็นน่าเชื่อก่ออ๋อนั้นมันเหนืออิตาลีจะไปฟังเชื่อใช่ไหมก็น่ากระดูอ่ะห้าตัวน่ะไปพรมน้ำมนต์เหนือธรรมชาติเป็นการโฆษณาเฮ้อชนเชื่อจ้ะบินบนเครื่องบินป่ะปัจจัยเป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ก็น่าแม่ก็ว่าอย่ามาแปลกเนาะอ๋อบอกให้พ่อหนานยันโปรยทานสักสองแสนอย่างที่เป็นออกกันทีวีน่ะเนาะจะไปลูกก็มองจ้าสาธุนะเจ้าจ้าบุญรักษาแม่เจ้าจ้า0631639950แม่นวลยอดคำปันเนาะกันเด้อกับฟังติดตามได้กันท่านพระอาจารย์พระมหาอํานวยเด้อผู้มีเสียงไพเราะเพราะพิ้ง0631639950คุณโยมนาชากาแฟโอ้ไม่ได้ฟัง รับฟังอยู่เนาะอนุโมทนาบุญเด้อ0631639950 0631639950แม่ท้องเจ้าว่าสาเจ้าไม่ต้องฟังอยู่เจ้าจ้าแม่ทองมันแจ๋มก็เจ้าเดี๋ยวฟังกันเมินเดี๋ยวฟังกันเมินจ้าจ้าเป็นยังเป็นยังจ้าจ้าเฮ็ดทอบถึงละบ้านน่ะ0631639950ถ้าไฟท่านใดรับฟังได้จะติดตามไปที่ไฟหินกับวันพุธเมื่อคืน4ทุ่มถึง5ทุ่มเจริญพรเด้อใครฮะลำพูนเจ้าแม่นะพะลำพูนนะเจ้าฟังอยู่เนอะเจ้าเจ้าแม่นะพะลำพูนลำพูนฝนตกก็วันนี้ฝนมาตกเจ้าที่บ้านฝนตกก็เจ้ามืดอึมครึมเนี่ยกันได้ก็จะนั่งเขียนธรรมนี่ดีละมกเย็นเนี่ยกับไปเดียวนะเจ้ามันบ่ฮ้อนว่าท่านเนาะเจ้าดีละแม่ดีแล้วไม่สานะเจ้าจ้าบุญรักษาเด้อแม่นภาแปลว่าท้องฟ้าเนาะแม่ท้องฟ้านภาอากาศอ้าวเจริญพรเจริญพรหนึ่งจ้าแม่ฟังที่ไหนฮะอู้ตั้งโทรศัพท์เด้อรับฟังอยู่เนี่ยเจ้าจ้าแม่อยู่ไหนเจ้าจ้าบุญรักษาด้วยแม่เด้อเจ้าก่อนนั้นเจ้าโอนทางไปท่านได้ห้ามแล้วก็เจ้าได้ห้ามแล้วแม่แม่ยังไงเจ้าวันจันทร์ก่อนนั้นแม่ให้ลูกโอนกระจังเข้าไปได้ห้ามแล้วยังเจ้าได้แล้วเจ้าแม่ยังแม่เรือนเที่ยวแล้วอ๋อจ้าได้แล้วแม่ได้แล้วโอ้เจ้าเจ้าจ้าจ้าบุญรักษาแม่เด้อตัวได้ครับแล้วอนุโมทนาจารย์ตั้งบุญรักษาเด้อจ้าเอ้าเวลาหมดเวลาไว้โอกาสหน้าเนาะ